สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่งานเข้าแล้วกันชัยประกาศให้เงินคืนน้องก้าวหลังเป็นปมประเด็นร้อนกับกรณีขัดแย้งระหว่างสองนักร้องลูกทุ่งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและก้าวเกริกพลกับกรณีข่าวเจนนี่โกงเงินค่าตัวก้าวเกริกพลหลังเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวยอดวิว YouTube พุ่งกว่า350ล้านวิวและเจนนี่สัญญาว่าจะแบ่งเงินค่ายอดวิว YouTube 70-30แต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับตามคำสัญญาซึ่งฝ่ายเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาโต้ข่าวว่าตนไม่เคยสัญญากับก้าวเกริกพลเรื่องค่ายอดวิว YouTube โดยตอนจะถ่ายมิวสิกวิดีโอก็ให้ไป 10,000 บาทแถมยังเคยโอนเงินให้ก้าว 20,000 บาทแต่อีกฝ่ายโอนกลับหลังจากพ่อของก้าวโทรมาคุยเรื่องเพลงที่ดังใหม่ๆและพูดจาไม่ดีแถมยังช่วยขายงานรีวิวเป็นเงินหลักแสนแต่หลังจากนั้นก้าวเกริกพลไลฟ์สดโต้เจนนี่ว่าอีกฝ่ายเคยสัญญาเรื่องเงินค่า YouTube จริงแต่พลาดตรงที่ไม่ได้เขียนเป็นรายลักษณ์อักษรเพราะให้ใจเขาไปและยืนยันว่าคุณพ่อของตนไม่เคยพูดจาไม่ดีกับเจนนี่แต่เป็นเจนนี่ต่างหากที่ถามกลับว่าต้องการเท่าไหร่ซึ่งอีกฝ่ายไม่ควรพูดแบบนี้กับผู้ใหญ่พอเจนนี่โอนเงินมาให้และบอกว่าเป็นสินน้ำใจตนเลยโอนกลับเพราะมองว่าไม่ได้ให้ด้วยใจแถมเวลาไปออกรายการต่างๆก็ได้ค่าตัวแค่500บาทเท่านั้นล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่อง32ไทยรัฐทีวีหนุ่มกรรชัยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในรายการว่าครั้งแรกที่มาออกรายการมาพร้อมกัน3คนเลยเพราะตอนนั้นเพลงกำลังดังและน่ารักเอามานั่งคุยทั้ง3คนพอเสร็จก็ให้ค่าตัวธรรมดาเราไม่ได้แยกจ่ายให้แต่ละคนอยู่แล้วแต่ให้เป็นก้อนใน1ก้อนเขาต้องแบ่งให้เท่าเทียมกันตนเองเพิ่งมารู้ทีหลังว่าก้าวได้เงิน500บาทจากรายการนี้เป็นรายการแรกและหลังจากนั้นไปออกรายการอื่นก็ได้500บาทไปเรื่อยๆซึ่งหนุ่มก็บอกว่าตนเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าน้องก้าวได้เงินแค่500บาทตอนที่น้องบอกและทางทีมข่าวก็ได้โทรไปคุยกับน้องซึ่งน้องบอกว่าตอนที่มาออกรายการโหนกระแสนั้นได้แค่500ตนเองตกใจมากเลยให้ทางฝ่ายบัญชีหรือเอกสารมาดูตั้งแต่ปี2562ก็ไปเจอว่าได้จ่ายเงินไปก้อนหนึ่งเป็นจำนวนเงินหลักหมื่นประมาณ 10,000 ปลายๆส่วนค่ากินค่าอะไรก็ต่างหากไม่ได้รวมในนั้นคือถ้ารู้จะเป็นแบบนี้ตนเองก็จะแยกเงินเป็นก้อนๆให้แต่ละคนเลยพร้อมกันนี้หนุ่มกรรชัยก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ขอโทษด้วยจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเจอกันตนเองจะแยกให้น้องนอกจากนี้หนุ่มกรรชัยได้พูดว่ามีอีกเรื่องที่ไม่เคยพูดเลยคือตนเองมองว่าก้าวเกริกพลนั้นน่าเหมือนไอ้ไข่วัดเจดีย์มากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ